จังหวัดนครนายกสิงรถบรรทุก6ล้อ10ล้อกว่า30คันใจบุญตั้งกองผ้าป่านำหินคลุกถวายวัดคีรีวันกลุ่มสิงรถบรรทุก6ล้อรถบรรทุก10ล้อกว่า30คันรวมตัวจับตั้งผ้าป่าสามัคคีออกเงินซื้อหินคลุกถวายวัดคีรีวันเมื่อเวลา 10:30 นของวันนี้ที่บริษัทปอศรีกิจเจริญหมู่ที่6ตำบลศรีนาวาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนายเถลิงศักดิ์ขันทองประธานกลุ่มรถบรรทุก6ล้อรถบรรทุก10ล้อกว่า30คันได้ปรึกษากับนายสมบูรณ์พิพัฒน์ขจรกิจอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนาวานายณัฐพงษ์แก่นใจเด็ดผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตำบลศรีนาวาและกลุ่มเจ้าของรถบรรทุกกว่า30คันเรื่องจะรวมตัวกันทำกิจกรรมทำบุญโดยใช้เงินส่วนตัวซื้อหินคลุกจากบริษัทปอศรีกิจเจริญในราคาพิเศษร่วมนำหินคลุกจำนวน20ตันไปถวายวัดคีรีวันผู้สื่อข่าวได้ลงไปยังพื้นที่บริษัทปอศรีกิจเจริญพบรถบรรทุก6ล้อและรถบรรทุก10ล้อกว่า30คันมารอเข้าคิวให้รถแท็กเตอร์ตักหินคลุกใส่รถบรรทุกให้เต็มรถทุกคันเพื่อเตรียมตั้งขบวนแห่จากบริษัทปอศรีกิจเจริญมุ่งหน้าไปวัดคีรีวันโดยมีรถยนต์เปิดสัญญาณไซเรนนำขบวนรถเครื่องเสียงและต่อด้วยขบวนรถบรรทุก6ล้อและรถบรรทุก10ล้อกว่า30คันเพื่อนำหินคลุกมาถมที่ตลาดลาวเวียงซึ่งเป็นพื้นที่ของวัดคีรีวันเพื่อเป็นการทอดผ้าป่าให้กับทางวัดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเป็นประโยชน์ให้กับวัดคีรีวันในการปรับปรุงพื้นที่และเป็นประโยชน์กับพุทธศาสนิกชนที่ได้มาทำบุญเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้พื้นที่โดยมีพระครูอุดมกิจจานุกุลเจ้าอาวาสวัดคีรีวันเจ้าคณะตำบลสาริกาเขต1ให้การต้อนรับสมบัติเนินใหม่รัชนนท์เนินใหม่ภาคข่าวสุกัญญ์วดีสุวรรณรายงาน